คลิปต่อไปนี้นะครับต้องขอบอกกันว่าเป็นอุทาหณ์สำหรับคนที่สั่งอาหารเดลิเวอรี่มาถึงที่บ้านจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับนี่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกร้านที่มีชื่อว่าลิทต์นพิ izza ในออสเตรเลียเมื่อพนักงานส่งอาหารจาก e a s y Delivery โดยเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าอนารักฮิวมิแกนบอกว่าตอนแรกเนี่ยกขจะไปออกออกไปสูดอากาศที่ระเบียงแต่ดันไปเห็นพนักงานส่งอาหารคนนี้ดึงกล่องอาหารแล้วมาตักใส่ปากอย่างหน้าตาเฉย เขาบอกนะคบว่ามีอาหารอยู่4-5อย่างแล้วไม่รู้เลยว่ากล่องไหนถูกตักกินลูกค้าหลังจากนี้ไปนะครับก็ไม่รู้เลยว่าเอ๊ใครจะเป็นลูกค้าที่ได้รับอาหารกล่องนี้ไปฮิเมแกนบอกต่อนะครับว่าต่อไปนี้จะไม่ใช้บริการส่งอาหารแบบนี้แล้วเพราะอาหารอาจจะปนเปื้อนและลูกค้าอาจจะป่วยได้ครับ